เจอไม้มงคลที่นาเล็กตามหามานานฮะนี่ก็คือเศรษฐีเงินขอดฮะไม้ที่ถือว่าเป็นไม้มงคลในการหน้าเลี้ยงนะเขาบอกยิงได้นี่ขอดเยอะๆเนี่ยก็ยิงเงินเยอะนะเดี๋ยวนาเล็กจะซื้อไปขอดเงินหน่อยนะจะได้รวยมั่งนะนั่นแหละฮะมีไม้สวยๆเก็บไว้นะไว้เป็นพันด้วยเดี๋ยวไปขยายพันฮะนะเดี๋ยวนาเล็กจะจัดนะอ่ะแม่ค้าเอาหน่อยอันนี้ช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆอันนี้เดินมาร้านขายผ้านะขายเสื้อผ้าแต่มีไม้มงคลนะไม้สวยๆนะนาเล็กก็สนใจนะลองแวะมาดูนะเพราะว่ามีไม้บางอย่างที่เราอยากจะได้แต่เราก็ไม่เคยเห็นหายากเหมือนกันเถอะนี่ก็เป็นไม้สวยๆนะที่ว่าเศรษฐีเรือนนอกนะเศรษฐีเรือนนอกก็เนี่ยน่ารักน่ารักนะก็ขายกระถางถูกๆฮะ30 บาทเนี่ยแล้วก็เศรษฐีอะไรนะเศรษฐีเงินขอดนะเศรษฐีเงินขอดก็สวยมากๆเลยนะเขาบอกว่าใครได้ไปก็ไปขอดเงินขอดทองละเงินไม่รั่วไม่ไหลเนี่ยแหละฮะเศรษฐีเงินขอดยิ่งขอดเยอะก็ได้เงินเยอะเก็บเงินได้เยอะนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไม้มงคลที่น่าเลี้ยงนะเนี่ยอันนี้ก็ถูกนะกระถางละ30 บาทเนี่ยอันนี้ก็40 บาทโอ้ก็ถือว่าเด็ดเหมือนกันนะตลาดนัดของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ก็มีไม้หลากหลายนะมีสินค้าเยอะอันนี้คนเริ่มนิยมเรื่องของไม้กันเยอะนะเรื่องของไม้มงคลนะว่างๆจากโควิดเนี่ยแหละไม่รู้จะไปไหนก็ปลูกดอกไม้กันปลูกต้นไม้กันนะฮะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมนะเก็บไม้มาฝากทุกวันนะ